มานุษย์แต่ว่านั้นเขาใจมอยู่นี่ค่ะเดี๋ยวแล้วใส่ไปแล้วไหมโอเคค่ะสาระค่ะเดินหน้านิดนึงสาระเดินหน้านิดนึงโอเคไปนะคะสาระพูดถึงที่พี่ไมค์เขาโค้ดก่อนเลยเขาบอกว่าแบบเขาไม่ได้คุยกับทางแม็กซ์เวลล์มานานมากแล้วยังไงบ้างคะตรงนี้ชี้แจงยังไงบ้างจริงๆคุยกันค่ะค่ะพ่อกับน้องก็ได้คุยกันอยู่แต่เขาบอกว่าเหมือนไม่ได้คุยกันมาช่วงที่แบบให้นาฬิกาน่าจะเป็นช่วงที่น้องอยู่ภูเก็ตแล้วตัวซาร่าอยู่กรุงเทพอะไรเงี้ยค่ะแล้วเหมือนน้องเขาทำที่ชาร์จแบตหายอะไรเงี้ยค่ะแล้วทางที่บ้านเราก็ช่วยกันหาแล้วก็เจอแล้วก็ให้น้องชาร์จคุยกับพ่อเลยระยะเวลามันนานขนาดนั้นเลยไหมคะอย่างที่เขาบอกจริงๆซาร่าไม่ได้นับแต่คิดว่าน่าจะประมาณอาทิตย์เหมือนตอนเขาทักมาหาเราเขาบอกว่า8วันอะไรเงี้ยค่ะเราก็บอกว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่โตอะไรก็แค่น้องทำที่ชาร์จหายเจอแล้วก็ชาร์จอะไรเงี้ยอย่างปักตกใจไหมคะตอนที่เราออกมาก่อนเพราะว่าจริงๆอ่ะเราก็คุยกันอยู่ไม่ใช่ว่าเราไม่คุยกันเพราะว่าเหมือนตัวนาฬิกาอะไรอย่างเงี้ยที่คุณพ่อน้องเขาให้มามันก็น่าจะแบบแจ้งเตือนกับคุณพ่ออยู่ตลอดเพราะว่าวันที่เหมือนมันไม่ได้ชาร์จแบตเขาก็บอกเราว่าเนี่ยพอดีลูกโทรศัพท์ลูกไม่ได้ชาร์จแบตคุยกับลูกล่าสุดเห็นลูกบอกว่าอยู่กรุงเทพยังไงฝากที่บ้านช่วยดูให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คนที่อ้างว่าเป็นญาติเราออกมาบอกว่าน้องลืมนาฬิกาไว้ที่กรุงเทพเลยเอาเป็นว่าซาร่าคือซาร่าอยากให้ข่าวที่มันออกมาเนี่ยมันสื่อสารกับซาร่าโดยตรงดีกว่าเพราะว่าเราก็ไม่รู้ข่าวมันมาจากหลายทิศหลายทางถ้าเกิดมันไม่ได้ออกมาจากซาร่าโดยตรงก็รอคำตอบจากเรามันน่าจะเป็นการสื่อสารได้อย่างเราไม่ออกมาชี้แจงมันทำให้คนตีความแล้วก็มาถล่มเราอีกรู้สึกยังไงบ้างมันเป็นเรื่องเล็กน้อยเพราะว่าเราคุยกันภายในบ้านภายในครอบครัวพอมันมีข่าวออกมาซาร่ามองว่าบางสิ่งบางอย่างซาร่าไม่ต้องมานั่งชี้แจงตลอดเวลาเหมือนเรารู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันเป็นเรื่องแค่ที่ชาร์จแบตลูกหายมันเป็นเรื่องที่ทุกบ้านก็น่าจะเกิดปัญหาแบบลูกลืมของตรงนั้นลูกลืมของตรงนี้แม้กระทั่งเราเป็นผู้ใหญ่กันเองบางทีเราก็ยังลืมของบ้างอย่างที่เขาอ้างว่ารู้จักกับซาร่าเป็นการส่วนตัวคนสนิทของซาร่าคนนั้นเป็นญาติจริงไหมหรือว่าจริงๆตั้งแต่มีข่าวมาคนสนิทค่อนข้างเยอะคืออันนี้คุณขออนุญาตตอบแทนน้องนิดนึงได้ไหมคะในฐานะที่เป็นผู้จัดการดูแลน้องนะคะจริงๆหลายๆข่าวที่ออกมาเนี่ยค่ะไม่ได้ออกมาจากตัวน้องเลยเป็นแบบว่าบุคคลรอบข้างตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่มีข่าวอะไรออกไปเนี่ยอยากจะให้คุณสีพี่น้องได้สื่อสารออกมาบอกพี่ๆมากกว่าหรือว่าทุกๆคนทราบมากกว่าอยากเขาบอกเขาว่าในนี้ไปต้องอยากให้ซาร่ามาพูดเองมากกว่าคนที่แบบว่าสนิทกับซาร่ามาตอบแทนก็อยากให้เชื่อข่าวที่ออกมาจากตัวของน้องมากกว่าอย่างนั้นเขาแบบออกตัวแรงเหมือนกันมันสร้างความเสื่อมเสียให้กับเรายังไงบ้างเสียชื่อยังไงบ้างครับซาร่าไม่ได้ซีเรียสเลยเพราะว่าคือไมค์เป็นพ่อซาร่าเป็นแม่แม็กซ์เป็นลูกเราสื่อสารกันในครอบครัวเรารู้เรื่องก็คือข้างนอกก็คือมันก็แค่ข่าวแอบโกรธเขาบ้างไหมคะไม่โกรธเราชิลๆเราก็โฟกัสแบบทำงานเลี้ยงลูกอะไรเงี้ยค่ะเพราะมันเป็นเรื่องคือสำหรับซาร่ามองว่ามันเป็นเรื่องเล็กคือก่อนเนี้ยเรามีข่าวค่อนข้างทุกคนน่าจะรู้ว่ามันเรื่องมันเยอะมากเรื่องมันใหญ่มากพอเป็นเรื่องนี้เรามองว่ามันเป็นเรื่องแบบเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราไม่ได้เอามานั่งคิดมากอะไรซาร่าบอกว่าซาร่ามาทำงานที่กรุงเทพแล้วแม็กซ์เวลล์อยู่ที่ภูเก็ตตอนนั้นแม็กซ์เวลล์อยู่กับใครอะคะอยู่กับที่บ้านค่ะครอบครัวซาร่าอยู่ภูเก็ตค่ะมีเขารู้ไหมคะว่าแบบแบตมือถือแบตนาฬิกาแบตหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ไม่ทราบขอเพราะว่าเราไม่ได้คุยละเอียดขนาดนั้นแต่ว่าเหมือนเราทราบตอนที่พ่อน้องทักมาหาเราเลยว่าแบบเหมือนแบตชาร์จหมดอะไรเงี้ยค่ะเช็คให้หน่อยเงี้ยเราก็สักถามที่บ้านว่าเอ้ยแม็กเวลไม่ได้ชาร์จแบตโทรศัพท์หรออะไรเงี้ยค่ะใช่เพราะเราก็เป็นคนที่เราก็ใส่ใจกับการติดต่อของทางไม้อยู่เหมือนกันติดต่อค่ะเพราะว่าเราก็คุยกันแต่ตอนเป็นเรื่องปกติไม่ได้คุยกับน้องเลยอ่ะคุยค่ะยังไงหลังจากที่เป็นข่าวน่าจะประมาณ 2-3 วันค่ะตอนนี้มือถือชาร์จแบตได้แล้วเอาเป็นโทรศัพท์เป็นนาฬิกาค่ะเป็นนาฬิกาแบตได้แล้วซาร่าก่อนหน้านั้นที่ไมค์โพสไอ้เรื่องที่แบบว่าคนมองว่าแบบเรากีดกันอะไรแบบนี้กลัวจะมาเป็นผลต่อรูปคดีที่เรากำลังดำเนินการอยู่คือเอาอย่างนี้ดีกว่านะหลักฐานในชั้นศาลกับสื่อมันค่อนข้างแตกต่างกันคือผู้พิพากษาเขาต้องพิจารณาจากหลักฐานข้อเท็จจริงซึ่งมันไม่มีหลักฐานกีดกันค่ะเพราะฉะนั้นการกีดกันมันไม่ใช่ความจริงค่ะคนมองว่าคนยังมองว่าเรากีดกันนะคะเราแบบ
พอจะแบบยันในตรงนี้ได้บ้างไหมคะซาร่ามองว่าในศาลยุติธรรมที่สุดศาลให้ความยุติธรรมกับทั้งไมค์ซาร่าแล้วก็แม็กซ์เวลที่สุดเพราะฉะนั้นคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องถึงกระบวนการศาลแล้วเพราะฉะนั้นคนที่จะตัดสินเรื่องนี้จริงๆเนี่ยก็คือผู้พิพากษาซึ่งเขาจะต้องเห็นผลประโยชน์ที่สูงสุดแก่ลูกของเราเห็นแสดงว่าวันที่24ก็คือจะแฮปปี้เอนดิ้งอันนี้ตอบไม่ได้ค่ะเพราะว่ายังไม่เคยเจรจากันเลยสักครั้งซาร่าก็เลยไม่รู้ว่ามันจะเป็นรูปแบบไหนแต่ส่วนตัวซาร่าเองเนี่ยซาร่าก็อยากให้ทุกอย่างจบลงได้ดีทนายบอกว่าก่อนวันที่24เรามีสิทธิ์ที่จะไกลเกลี่ยแบบพูดคุยกันนอกรอบเราไม่ได้คุยกันเลยหรอคะทางทนายไม่ได้ฝั่งคุณไมค์เขาไม่ได้ติดต่อมาค่ะเราก็รอเพราะว่าจริงๆทางเราเนี่ยก็มีติดต่อไปหลายๆครั้งแต่ว่าไม่ได้คำตอบเราก็โอเคไม่เป็นไรแล้ววันนี้มันก็หยุดได้แค่ไหนหรือยอมได้แค่ไหนกับสิ่งที่เขาขอมาทุกอย่างที่เป็นผลประโยชน์กับแม็กซ์เวลซาร่ายอมแล้วเราให้พื้นที่แค่ไหนกับการที่เขาได้มาเจอลูกหรือว่าได้พูดคุยกับลูกอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆซาร่าก็โมเพื่อนเรื่องนี้ตลอดนะคะ6ปีที่ผ่านมาเพราะถ้าเกิดไม่ว่าจะเป็นวันพ่อวันคริสต์มาสปีใหม่ทุกเทศกาลหรือไม่ต้องเทศกาลทุกครั้งที่ไมค์เขาอยู่กรุงเทพซาร่าพยายามที่จะจัดตารางทุกอย่างให้กับพ่อกับลูกอยู่แล้วอย่างเช่นวันพ่อที่ถึงเนี้ยเราก็ล็อกคิวล็อกตารางแล้วว่ามันเป็นวันพ่อมันเป็นวันของเขายังไงเราก็ต้องเอาลูกกับเขาเนี่ยได้ทำกิจกรรมร่วมกันเหมือนทุกปีที่ผ่านมาแต่ว่าซาร่ามองว่าเวลาที่ภูเก็ตหรือที่กรุงเทพกรุงเทพค่ะก็คือแม็กซ์เวลจะขึ้นมาใช่ค่ะเพราะว่าช่วงนั้นน้องซาร่าน่าจะมีงานค่ะแล้วก็พาน้องจริงๆน้องซาร่าเนี่ยจะพาน้องแม็กซ์เวลมาเรียนพิเศษที่กรุงเทพอยู่เป็นประจำอยู่แล้วก็คือจะต้องบินไปบินมานะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการสับเปลี่ยนกันบ้างว่าเอ๊ะถ้ามาเจอกรุงเทพสะดวกไหมหรือเจอภูเก็ตสะดวกกว่าอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องอยู่ในการตัดสินใจของน้องซาร่าและครอบครัวแสดงว่าณทุกวันนี้ยังไม่ได้กำหนดเวลาว่าจะให้เจออาทิตย์ละกี่วันอะไรยังไงด้วยความที่น้องเรียนที่ภูเก็ตเรียนอยู่อะค่ะก็ต้องเอาตารางน้องเป็นหลักเนี่ยค่ะใช้คำว่าซาร่าถอยให้กับเขาด้วยได้ไหมคะไม่เคยสู้กับใครนะซาร่าก็อยู่แบบเหมือนเดิมเหมือนตั้งแต่แรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้ทุกวันนี้คือเราได้คุยกับไมค์หรือว่าต้องมีคนกลางคุยกันครับผมคุยกันเองค่ะคุยกันเองมันเป็นเรื่องในครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะคิดว่ามันเป็นเรื่องที่พ่อแม่สามารถคุยกันได้เสมอเพื่อลูกคุยกันมากขึ้นนะวันนี้จริงๆก็คุยกันตลอดนะคะแค่มันจะมีช่วงนึงช่วงที่เรามีปัญหากันโควิดช่วงนั้นอะไรเงี้ยค่ะมันอาจจะตึงๆอาจจะแบบไม่พอใจกันมันก็เป็นเรื่องปกติทุกบ้านต่อให้คุณไม่ได้แยกทางกันเป็นสามีภรรยาอยู่ในบ้านกันก็ต้องมีตึงกันบ้างในบางครั้งซึ่งตอนนี้มันดีขึ้นแล้วผลลัพธ์ที่เราได้คุยกันซาร่ามองว่ามันดีขึ้นยังไงบ้างมันผ่อนคลายมากกว่าช่วงที่ผ่านมาไหมครับจริงๆเราคุยกันแค่เรื่องลูกเหมือนทุกครั้งอะไรนะคะก็เราไม่ได้รู้สึกอะไรรู้สึกปกติอะไรนะคะอย่างนั้นต่อไปจะให้ไหมได้เจอน้องเมื่อไหร่ได้นัดเป็นวันกันหรือวันพ่อค่ะวันพ่อแต่ว่าเป็นวันของคุณไหมด้วยเราก็เคลียร์ตารางให้พ่อกับลูกชาวเย็นตอนนี้ยังมีสิ่งที่ซาร่าอยากได้จากไมค์อยู่ไหมคะเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยซาร่าก็ไม่เคยเรียกร้องนะทุกอย่างมันอยู่ในภายใต้กฎหมายผู้พิพากษาเป็นคนตัดสินแล้วก็มองถึงประโยชน์ของบุตรเราทั้งคู่ทั้งคู่ในฐานะที่ที่ปุ่นอยู่ข้างเคียงของน้องซาร่านะคะคืออยากจะบอกว่าตัวน้องเองเนี่ยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะคะพี่น้องเนี่ยทำงานหนักมากถ่ายหนังเนี่ยบางทีโหนสลิงก็โหนเองนะคะตึก3ชั้นเหมือนในครั้งนี้เหมือนกันธุรกิจก็เขาก็เตรียมเซตติ้งของเขาเองมาเกือบ2ปีแล้วเหมือนกันที่เราวางแพลนกันเนอะแต่ว่าด้วยวิกฤตก็มาเป็นตัวแทน CEO ของเราก็เป็นผลิตภัณฑ์เชอรี่เนี่ยค่ะวันนี้เราก็มามอบรางวัลให้กับผู้เข้าประกวดด้วยหลังจากการเสร็จนึงที่เราจะหารายได้ให้กับครอบครัวใช่ไหมจริงๆมันเป็นธุรกิจที่เราสตาร์ทอัพกับพี่ปุ่นผู้จัดการของเรามาเตรียมตัวมา2ปีแล้วแต่ว่าตอนแรกเราจะเปิดตัวช่วงก่อนที่โควิดแล้วพอมีโควิดทุกอย่างก็เลยแบบถูกเลื่อนไปหลังจากการเซ็นสัญญารับรองบุตรแล้วเงื่อนไขอื่นๆนะคะเช่นแบบว่าค่าเลี้ยงดูค่าใช้จ่ายต่างๆเรามีการคิดวางแผนบ้างหรือยังคะตลาดอันนี้ต้องให้ผู้พิพากษาแล้วก็ทนายค่ะสิทธิ์ใกล้เกี่ยวคุยกันอะไรเงี้ยจะมีข้อเรียกร้องมากกว่า4ข้อที่เราเคยเรียกร้องไปบ้างไหมคะมันเรียกว่าข้อเรียกร้องไม่ได้ค่ะมันเป็นเหตุและผลที่เราเสนอต่อศาลเพราะว่าการที่ทนายไม่ว่าทนายทั้งสองฝั่งที่เขียนอะไรไปสุดท้ายแล้วมันไม่ใช่คำสั่งตายตัวว่ามันต้องเป็นแบบนี้มันต้องเป็นแบบนั้นสุดท้ายแล้วผู้พิพากษาเขาต้องมาดูถึงเหตุและผลถึงข้อเท็จจริงว่าอันนี้มันได้ไหมไม่ได้ไหมคือไม่ว่าจะเป็นไมค์หรือซาร่าไม่มีเราไม่มีสิทธิ์ที่จะแบบจะเอาวันนั้นจะเอาวันนี้สุดท้ายแล้วอยู่ที่
ขาเรียกอะไรภาษาไทยดุลพินิจของศาลดุลยพินิจของศาลท่านว่าอะไรที่มันเหมาะสมต่อบุตรของเราอย่างวันที่24เราคิดว่ามันจะจบลงยังไงประมาณอยากให้พี่อาจบลงได้ดีจะมีการเซ็นรับรองบุตรกันในวันนั้นเลยรับรองบุตรมันเกิดขึ้นอยู่แล้วค่ะเพราะว่าไมค์เขาเป็นพ่อน้องตั้งแต่วันที่ซาร่าให้คุณไมค์เขาเซ็นใบเกิดตั้งแต่น้องเกิดเพราะฉะนั้นความเป็นพ่อมันเกิดขึ้นตั้งแต่วันนั้นแล้วค่ะเดี๋ยวขออนุญาตพี่ๆอีกสักสองคำถามได้ไหมคะเพราะว่าเดี๋ยวงานด้านในจะเริ่มแล้วถามในเรื่องวาดิมหน่อยได้ไหมคะว่าตอนนี้คือเรามีการตัดขาดกับเขาไปแล้วหรือว่ายังไงคะเรื่องนี้ซาร่าขอไม่พูดถึงแล้วกันนะคะตอนนี้เรียกว่าทำหน้าที่แม่เลี้ยงลูกทั้งสองคนอย่างเต็มที่เต็มที่ค่ะใช้คำว่าแม่เลี้ยงเดี่ยวได้ไหมซาร่าไม่ขอใช้คำนี้แล้วกันเพราะซาร่าไม่เข้าใจนิยามคำว่าแม่เลี้ยงเดี่ยวที่แท้จริงว่ามันคืออะไรก่อนหน้านั้นทุกคนนิยามให้ซาร่าเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเราก็ติดว่าอ๋อเราเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวแต่ณวันนี้ด้วยอะไรหลายอย่างทำให้เราก็ยังไม่เข้าใจนะว่าคำว่าแม่เลี้ยงเดี่ยวที่แท้จริงเนี่ยขอบ้างได้ไหมอ่ะหรือว่าเป็นแม่เลี้ยงคู่คือเรารู้สึกว่าจะแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือแม่คำว่าแม่มีความหมายมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นแม่แบบไหนใช่ไหมคะวันนี้น้องซาร่าทำหน้าที่แม่ได้อย่างสมบูรณ์สำหรับลูกทั้งสองคนนะคะเพราะฉะนั้นคุณมองว่าแล้วแต่ทุกท่านให้แล้วแต่ทุกท่านให้คำนิยามน้องเลยเขาไม่ใช่คนในวงการซาร่าไม่อยากเอาเรื่องส่วนตัวของเขามาพูดในสังคมรู้สึกว่าเรื่องต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันหนักเกินไปไหมคะสำหรับผู้หญิงคนหนึ่งที่ต้องแบกรับเรื่องพวกนี้ก็หนักนะคะถามว่าคือเราคงจะบอกโอ้ไม่หนักมันก็โกหกเกินไปนะคะมันก็หนักแต่เราก็รับมือได้รับมือไหวอย่างเงี้ยค่ะแล้วอย่างนี้คือลูกคนเล็กเราอยู่กับเราที่กรุงเทพปะคะหรืออยู่ที่ภูเก็ตคะคือเราเลี้ยงลูกเองอะค่ะไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนเหมือนตอนที่ซาร่าเลี้ยงแม็กซ์เราก็ไปด้วยกันทุกที่อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าน้องยังกินนมจากปกเพราะฉะนั้นเราอยู่ที่ไหนน้องก็ต้องไปด้วยเหมือนตอนแม็กซ์เลยนะคะเขาเรียกอะไรเหมือนเราจะห่างจากลูกได้ตอนที่เขาเข้าโรงเรียนใช่ยานมเข้าโรงเรียนอะไรเงี้ยเขาได้มีแบบมีโทรศัพท์คุยกับคุณพ่อบ้างไหมวิดีโอคอลอะไรเงี้ยแล้วก็เอมิลี่เองยังไม่รู้เรื่องนะนานโอเคขอบคุณพี่ๆมากนะคะขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะคะขอบคุณนะคะขอยินเสิร์ตกันนะยินเสิร์ตน้องเลยนะคะ